เชิญมาพูดคุยว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ไปดูร่องรอยของเล่าปีเตียวหุยสุดโถโถนะฮะอ้วนเสี้ยวอะไรเนี่ยแล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งมหาเนี่ยเคยคุยกับผมว่าเคยพูดกันเล่นๆว่าอ้วนเสี้ยวเนี่ยกับโยโฉเนี่ยเวลามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันน่าสนใจมากในวรรณกรรมสามก๊กนะฮะอ้วนเสี้ยวเนี่ยจะพร้อมทุกอย่างเกิดในตระกูลขุนนางมีเรื่องราวมีอะไรต่างๆที่พร้อมมากอยากให้หาคุยสักนิดหนึ่งครับครับว่าฮัลโหลได้ยินไหมครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับคุณครับประเด็นโจโฉกับพ้นเซี่ยวเนี่ยมันซับซ้อนหลายอย่างนะบางทีมันต้องชำระคดีให้กับพ้นเซี่ยวด้วยว่าระหว่างที่พวกพ้นเซี่ยวตั้งตัวขึ้นมาได้คนมองว่าเขาเป็นคนอ่อนด้อยอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าคนโง่เขลาอะไรขนาดนั้นมันไม่สามารถสร้างอาณาจักรที่ใหญ่ขนาดนั้นได้ครับในการเสกอำนาจนะตัวอย่างแรกก็เนี่ยตลาดการพระราชอาวุธในมือโดยใช้เครื่องเฮียนเซ่เป็นเครื่องมือของตัวเองมันต่างกันเรียนกรณีว่าสิบข้อด้อยสิบข้อดีระหว่างโจโฉกับพ้นเซี่ยวมันเกิดจากสื่อคุยแกมันนำเสนอขึ้นมาซึ่งหลักการสิบข้อมันใช้ได้กับการบริหารการได้ทั้งชีวิตและทุกวันนี้ในการทำธุรกิจทำการเมืองหรือทำอะไรก็ตามให้เปรียบเทียบข้อก็มีข้อของสองคนนี้ให้ดูว่าแต่ละคนมันมีบาลานซ์เติมกันระหว่างเติมเต็มความคิดเชิงเดียวแต่กรณีว่าเสี่ยวก็เริ่มจากที่ว่าอ้วนเสี่ยวเนี่ยซึ่งมันมีคนคนหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวแปรสำคัญของอ้วนเสี่ยวคือล็อกปีเนี่ยเมื่อหลังจากพิโก้เนี่ยทำให้เราปีได้เข้าไปเจอพระเจ้าเฮียนเต้แล้วถูกได้รับการสนับสนุนมาเป็นพระเจ้าอาเนี่ยซึ่งทำให้โฉมองว่าเราปีกำลังจะเป็นหอกข้างแคร่แล้วก็เราปีก็เรื่องไปปราบพวกน้องของโจของวันเซี่ยวซึ่งสามนาตัวเองเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ซึ่งอาศัยตราพักกรที่ได้มาจากของซุนเซ็กแล้วมันจะย้อนไปเห็นว่าซุนเซ็กเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยได้ขยายอำนาจของตัวเองเนี่ยทางต้นล่างเนี่ยระหว่างที่พวกเด็กกำลังรบกันต่อไปเสี่ยวซิงเหตุหมายตรงนี้แหละในการสถาปนาอำนาจตัวเองขึ้นมาในการทำศึกกวนต่อซึ่งมันจะเป็นเหตุอธิบายต่อมาว่าศึกใหญ่ในสามก๊กถึงสามครั้งซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงมาคือหนึ่งคือศึกกวนต่อครั้งนี้ที่คุณพงษ์ชนหุ่นตุยนะแล้วก็ศึกอีกครั้งหนึ่งคือศึกที่เจ๊กเป็นภาษาเต้ยผิวแต่ว่าซื้อปี้แต่ภาษาจีนกลางนะครับก็คือว่าต้อเนี่ยใช้กำลังน้อยชนะกำลังมากของอ้วนเสี่ยวทำให้โจโฉสถาปนาอำนาจตัวเองขึ้นมาบนภาคกลางของประเทศจีนและภาคเหนือถ้าเรื่องกินไปถึงฮาบินเนี่ยจะถึงชายแดนเกาหลีเหนือแล้วทำให้พันธมิตรเล่าจับมือกันรบตัวเจ้าปี๋สร้างแล้วก็ไปภาพเกิดขึ้นถึงสามตัวแล้วก็ศึกที่เหลงก็คือศึกที่เล่าปีลบกับสุดควรทำให้เรื่องการลบก็คือทำให้สลายไปคงด้วยหลังจากนั้นนั่นเองการหลังไว้คือหลังจากที่เล่าปีซึ่งมีชนมาแล้วเนี่ยต่อไป45 ปีมันถึงจะเกิดการล่มสลายแต่ว่ามันจะมองเห็นครับว่าข้อต่างกับข้อดีโอเคแหละคนที่เราเป็นขุนนางเก่าผ่าน3 รุ่นแล้วก็เหมือนลูกคุณหนูนะจะโตมาจากการระบบอุปถัมภ์มาตลอดแต่โจโฉเนี่ยตรงของโจโฉเนี่ยถ้าไปดูในแถลงการที่สลิมเห็นแถลงการเป็นในการออกรบเที่ยวเนี่ยคือสลิมที่บอกเลยว่าสแรกในดาบว่าคือก็เป็นแค่งานที่เป็นขันทีจ่ายสวยแล้วก็รับผู้จัดการขึ้นมาเติบโตแล้วก็สุดฮกแน่นอนว่าเขาคือคุณเสือเลยโจโฉเนี่ยว่าควรจะเอาเขาเจ้าเครื่องเต้มาดูแลไว้ไม่งั้นถ้าโจโฉไม่เอาเนี่ยมันให้คนอื่นเขาจะไปยึดเอาของซึ่งดิส
ีวิตนี้มันก็เคยมาแล้วอย่างกรณีสังโตแล้วก็ลิชุดที่คนเซี่ยวก็เสียตอนหลังเซี่ยวทีเมื่อคนไปถึงที่สุดของอำนาจตัวเองในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ฟังคนรอบข้างแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบอ่ะคืออะไรทุกอย่างเนี่ยความผิดที่โยนให้ลูกน้องคือคนเสียแน่ตอนหนึ่งที่มาคุยแกมองว่าคนเซี่ยวคนที่อะไรไม่กล้าแบกรับขนาดที่โจโฉเนี่ยกล้าที่จะแบกรับแต่ยังรู้ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นไปอีกระยะหนึ่งโจโฉก็เป็นแบบมีอาการแบบเสียไม่ยอมรับผิดแบบเป็นที่สุดของทุกท่านตึกตัวต่อมาจากเขาฮิวซึ่งเป็นลูกน้องของคนเซี่ยวซึ่งทุกท่านรับนั่งเซรับวัดเองแล้วก็ผู้โวยหรือใครจะทำได้ต้องเลยรู้ว่าคนเซี่ยวไม่เป็นเองแล้วแปรพัดเป็นผู้โผล่ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนร่วมรุ่นจะเปลี่ยนมาตรงนั้นมันทำไมรู้แล้วว่าเพราะว่าใช้คนผิดไปใช้อีกคนซึ่งเป็นคนที่เล่าเมายาในคุมเสบียงซึ่งถูกป้นเสบียงในนิดพักไม่เสร็จตัวต่อมันพลิกผันว่าเขาโชว์เสบียงกำลังจะหมดต้นเสบียงก็มาทำให้ขวัญด่าป้นเสี่ยวอ่อนไปกันเนี่ยป้นเสี่ยวพ่ายแพ้แล้วก็เกิดจากการชิงอำนาจกันเองระหว่างลูกสองคนซึ่งจะแย่งขึ้นมาเป็นใหญ่แทนพ่อซึ่งพ่อท้ายชนะคำตอบเสี่ยวอ้วนสุดซึ่งส่วนในท้ายเองตายแดกแล้วก็เลยเองก็ตัวเองเอารถเอาเปียกขูดรีดภาษีประชาชนคิดว่ารัฐบาลน่าจะดูแล้วก็ครับมาเอามันจะออกใกล้ๆปากนิดนึงนะครับมันมีบางช่วงฟังไม่ค่อยชัดเขาบอกว่าอ้วนเสี่ยวเนี่ยเป็นคนไม่เอาธุระนะแล้วก็เป็นคนที่แย่มันหาธุระแต่แล้วมันเอาธุระนะไม่แก่หรอกแต่ว่าเขาพังหลังเนี่ยมันเกิดหลายอย่างใจหลายอย่างที่มันทำให้อ้วนเสี่ยวเนี่ยตัวเองขึ้นมาเนี่ยรถคือแพ้ติดอันแล้วก็ไม่เอียงคนเขาไม่พูดแต่ว่าน้องอ่ะที่เขาแพ้บ่อยๆเนี่ยมันทำให้เป็นนายที่ปรึกษาที่เสมอว่าไม่ควรรบไปทำอะไรซึ่งทำให้เขาเสียหน้าเออนี่คือปัญหาคือเวลาคอเนี่ยนะฮะให้กดลำโพงมัน
ป็นสีเขียวทำไมเป็นสีดำนะฮะเราไม่ต้องเอาปากจ่อกับโทรศัพท์ครับเราพอลำโพงเป็นสีเขียวทำไมเป็นสีดำปุ๊บเราสามารถจะยกโทรศัพท์มาพูดข้างหน้าเราได้แบบนี้ครับเราจะควบคุมเสียงได้ถ้าเราไม่ต้องไปพูดต้องถือโทรศัพท์ไว้ข้างหูเนี่ยบางทีมือแกว่งไปแกว่งมาก็ทำให้เสียงมันสมูทได้นะจะเปิดไมค์แล้วก็โทรศัพท์ตั้งทางหน้าแล้วเสียงผมสมมติแม่อาจารย์คือเสียงผมชัดเจนไหมชัดเจนครับชัดเจนครับของคุณพงษ์ทำยังไงครับใช้พูดต่อหูหรือว่าใช้ยกขึ้นมาข้างหน้าเปล่าครับผมยกมาข้างหน้าแล้วก็ให้ตัวลำโพงเป็นสีเขียวแล้วก็ให้ตัวไมค์ปิดเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็พูดเหมือนเรายืนมองโทรศัพท์เลยอ่ะมองโทรศัพท์ไปพูดไปอย่างเงี้ยครับใช้วิธีแบบนี้นะครับมองโทรศัพท์ไปพูดแล้วก็อีกอย่างนึงห้องที่เราอยู่ต้องเงียบนะครับก็ระวังเรื่องพัดลมด้วยนะครับถ้าพัดลมมาเข้าที่โทรศัพท์นี่จะมันจะมีเสียงลมเข้ามาก็ผมถือโอกาสนี้นะครับมาหาครับมาถ้าได้ยินขับกลับมานิดนึงไหมครับได้ยินครับครับเขาบอกว่าข้อเสีย10ประการของอ้วนเซี่ยวเนี่ยผมพอดีผมได้ไอ้นี่อยู่ในมือเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างมีพิธีรีตองเป็นคนชอบขัดคอคนแล้วก็โอหังเขาบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นคนไม่เอาธุระเป็นคนหน้าซื่อใจคดปากดีใจร้ายทำอะไรเห็นแก่ญาติพี่น้องของตัวเองเท่านั้นเป็นคนที่มีอุบายมากแต่ความเด็ดขาดมีน้อยชอบแต่คนมีหน้ามีตามีชื่อเสียงเลี้ยงแต่คนใกล้ชิดใครอยู่ห่างไม่เอาใจใส่ชอบฟังแต่คำยุให้ลำตำให้รั่วและเชื่อผิดทำผิดแล้วก็แยกผิดแยกถูกไม่เป็นมักเอาผิดเป็นถูกแล้วถูกผิดคะเขาปะบนไปหมดข้อสุดท้ายก็บอกว่าอ้วนเซี่ยวเนี่ยอาจจะอ่านพิชัยตำราพิชัยสงครามมากแต่ไม่รู้แจ้งในกลศึกและตำราพิชัยสงครามอันนี้จะตรงข้ามกับโจโฉหมดเลยนะครับซึ่งคุยแกก็เปรียบเทียบไว้แน่นอนนะคุยโอ้โหนะคุยแกนี่เป็นยังไงบ้างครับมาคุยแกเสียดายนะครับตายไปหน่อยคุยแกเป็นคนที่รู้ว่าประเทศมันต้องแตกหนึ่งในสามคนซื้อที่รู้ว่าประเทศมันต้องแตกคือมีคุยแกหนึ่งคนของที่เหมือนคนลงซกอยู่นะครับแต่ว่ามองในความเป็นผมเนี่ยไม่ใช่มองเป็นความเป็นมันเป็นคำอย่างเดียวเรื่องเดียวไม่ได้
ปลี่ยนไปเนี่ยคนมันก็เปลี่ยนใช่ไหมทีนี้นี่คนกว่าครับมันมีโดยฉบับร้ายกาจยิ่งกว่านั้นอีกครับมาก็บอกว่าสามก๊กก็คือเรื่องแต่งที่ไปแสดงแล้วก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังตอบได้ครับประวัติศาสตร์เช็ดสามตำนานทิ้งสามเล็บเดียวก็ตาสามก๊กถูกทำร้ายในโซต้นโซคือขุนนางในสมัยจบก๊กแล้วถูกฤทธิ์อำนาจเข้าไปอยู่กับก็คือทิ้งก๊กในสมัยพระเจ้าสุวรรณเอี่ยมแล้วทำให้ชำระประวัติศาสตร์ยุคร้อยตอนนั้นเขาเรียกสันหัวถ้าสันหัวเอียนี่มันเป็นวรรณกรรมที่เป็นประวัติศาสตร์มีจดหมายเหตุสามพบเหตุการณ์ครั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยมันถึงเอามาแต่งนิยายก็คือข้อกฎทองกระเป๋าทรงตังเอามาเขียนใหม่เพราะฉะนั้นการยำวรรณกรรมให้มันประวัติศาสตร์ให้เป็นขุนศึกเลยครับได้อ่านหรอขุนศึกของเครื่องเดิมอ่ะไม่เป็นเป็นสองดานที่ถูกจัดยอดหน้าใหม่แค่นั้นเองแล้วก็เติมไดอะล็อกเข้าไปเติมเรื่องเข้าไปตอนนี้พระเรศวรเหมือนกันเจ้าเอ้ยแม่งใครมันอัดเทปวะตอนนี้จินดาในเมื่อมันขึ้นบนละครถึงขนาดนั้นมันก็ต้องใส่ไดอะล็อกสร้างความชอบธรรมให้พระเอกอ่ะเล่าปีแล้วไปพระผู้สืบสาแหลกกระฝังเนื้อมาซึ่งถามว่าตรวจดีเอ็นเอเล่าปีเป็นเชื้อสายตรงฟันเป็นของจริงหรือเปล่าวรรณกรรมนี่วรรณกรรมเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์แก้กันไม่ได้มาเนี่ยไปเจอของจริงมาหลายรอบเนี่ยไปดูไปในฐานะคนจัดทัวร์เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเรื่องจริงเนี่ยมันต่างจากที่เขียนเป็นวรรณกรรมยังไงมีอะไรแง่มุมที่เจ็บสามจริงมันเจ็บสามแต่พอเป็นวรรณกรรมอ่ะจริงสามเจ็บเจ็บเพราะวันที่8ผมก็เดินนะที่ผมชวนอยากชวนอี้ไปนะที่แทนคุณนะเพราะว่ารองหัวหน้าพรรคเขาไปด้วยคนหนึ่งผมไปแค่4คนรอบเดียวจับอีกรอบคือเดือนเมษา23ถึง29เมษาไปจับจองก็เลยไปบ้านหลังจริงของผมเบ้งไปดูใหม่บ้านของมาติโตเหตุเกิดที่เซ็กเท็กตรงไหนอะไรจริงๆแล้วแหล่งท่องเที่ยวเราก็ไปดูได้เพราะว่ามันมีร่องรอยโบราณศาสตร์เดิมนะครับมันถูกเฟกขึ้นมาใหม่ก็มีถูกสร้างขึ้นมาใหม่บูรณะต่อเนื่องบางจุดมันถูกบูรณะมาต่อเนื่องมาตลอดเป็นพันปีก็มีจุดเด่นของจีนคือเขารักษามรดกทางวัฒนธรรมพวกนี้ได้และเขาสามารถขายการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยไม่ทำมีแต่ทำลายนี่คือสองระดับประเทศไทยนะแต่ว่าไปดูได้เลยครับในสามโลกมันมีสามที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดจริงเช่นในสมัยราชวงศ์จริงก็มีการบูรณะเพราะงั้นสามก๊กมันถูกฟื้นขึ้นมามากที่สุดในสมัยราชวงศ์จริงโดยเฉพาะยุคของพระเจ้าฟังซีกับเฉินหลงเพราะว่าเขามองว่าคนเขาเนี่ยเป็นคนต่างแดนที่เข้ามายึดครองเป็นจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะสร้างความเจ้าของเขาก็สร้างรีวิวเป็นหนังสือไปเลยครับ
ันนี้ก็ผมเอาตามที่ผมอ่านนะครับจากมุมมองของผมเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ศึกษาสามก๊กลึกซึ้งเข้ามาหานะครับนี้ของเบ้งเนี่ยตอนที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่กล่าวฝันกันมากก็คือตอนเซ็กเพ็กกันนะครับที่ส่วนสุดสำหรับท่านผมขอพูดกว้างก่อนสำหรับท่านที่ไม่ได้ยังไม่เคยศึกษาไม่เคยอ่านเรื่องสามก๊กนี่นะฮะก็สามก๊กก็จะมีอยู่ที่สามก๊กก็จะมีก๊กของโจโฉนะครับก๊กของซึนกวนแล้วก็เล่าปี่นะครับอันนี้เนี่ยตามที่ผมลองอ่านดูเนี่ยคนเขียนประวัติศาสตร์นี้คนเขียนเรื่องนี้น่าจะเป็นฝ่ายของของเบ้งนะครับเพราะว่าของเบ้งเนี่ยโอ้โหเป็นพระเอกเหลือเกินนะครับเก่งอย่างทุ่งฟ้าดินนะครับนี่ก็ตามความรู้สึกผมก็เหตุการณ์ที่ผมอ่านและประทับใจของเบ้งก็ตอนโจโฉนี่ถือว่าเป็นทัพหลวงเนาะเพราะว่ามีแบ็กอัพทางพระเจ้าเฮียนเต้อยู่นะครับก็บุกมาไล่ตีลงมาเรื่อยๆนะครับตีโจตีเล่าปี่จนกระทั่งถอยร่นมานะครับตอนนี้ก็เล่าปี่ถือว่าอยู่ในตาจนแล้วครับจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีก็ผมเองบอกว่าคิดอุบายว่าอย่างนี้ไปยุให้ซุนกวนตีกับโจโฉนะครับเพราะซุนกวนก็ถือว่าเป็นใหญ่อยู่ทางใต้ผมเองแค่โจโฉก็เป็นใหญ่ทางเหนือมาเนี่ยมาตีกันแล้วก็ผมเองเนี่ยก็เจอศรีธนชัยเล็กๆนะฮะบอกว่าไม่รู้แหละใครชนะก็ตามใช่ไหมถ้าโจโฉชนะเราก็จะไปตีอีกเมืองนึงนะครับเอาไปเอาเมืองหนึ่งแต่ถ้าซุนกวนชนะนะฮะเราก็จะไปตีเอาอีกเมืองหนึ่งพูดง่ายว่าไม่รู้อะทางไหนชนะก็ตามเนี่ยได้ประโยชน์หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้มันก็ตรงกับหลักของ negotiation ของสมัยนี้ครับการเจรจาต่อรองเนี่ยการเจรจาต่อรองถ้าเตรียมตัวไปดีนะครับมันมีแต่วินกับวินนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนจะรู้แต่ละว่าเราวินหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเจรจาต่อรองนะครับแต่ถ้าเจรจาต่อรองถ้าดีที่สุดมันจะวินทุกฝ่ายนะครับทีนี้ด้วยของล่องปีเองเนี่ยมันถือเป็นทัพเล็กนะครับล่องปีเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าซุนกวนจะยอมหรือจะยอมแบบตีกับทางโจโฉหรือนะกลัวซุนกวนจะยอมแพ้โจโฉถ้าซุนกวนยอมแพ้โจโฉนี่จบเลยนะครับถ้าสองคนไม่ตีกันนี่เราปีเสร็จเลยนะครับโดนโจโฉรวบแน่นอนนะฮะของเบ้งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงานนี้ผมเบ้งจัดการเองนะครับว่าแล้วก็อาศัยโลซกนี่แหละครับโลซกมาคุยกับของเบ้งนะครับเมืองเลยนะครับมาปรึกษานะครับโลซกนี่ผมมองว่าเป็นคนซื่อเนาะเป็นคนที่รักแผ่นดินและเป็นซื่อนะครับก็มาปรึกษาของเบ้งว่าจะเอายังไงดีด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองเออปกติโลซกนี่เป็นพวกของซุนกวนนะครับใต้ก็มาปรึกษาของเบ้งผมเบ้งก็บอกว่าเนี่ยมีแผนการอยู่แล้วขอให้พาไปพบซุนกวนแล้วกันเดี๋ยวจะคุยกับซุนกวนให้นะครับแผนการพอไปถึงของเบ้งก็ไปกับโลซกนะครับไปหาซุนกวนครับพอไปถึงซุนกวนเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆผมขอข้ามไปละกันก็ถึงซุนกวนปั๊บผมเบ้งดูหน้าซุนกวนซุนกวนเนี่ยเป็นคนมีบุญนะมีอำนาจแต่ว่าดื้อดูจากลักษณะน้อยรักเขาเรียกน้อยรักดูจากหน้าตานะเขาบอกซุนกวนเนี่ยมีหนวดสีแดงเนี่ยมีตาสีแดงเนี่ยเป็นคนดื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดีกว่าคนดื้อเนี่ยต้องยั่วเขาพูดธรรมดาไม่ฟังหรอกสังเกตไหมฮะคนดื้อไม่ค่อยฟังมาต้องยั่วและต้องท้าทายก็อันนี้พวกฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรที่ปรึกษาของซุนกวนส่วนมากก็จะโน้มเอียงไปแล้วให้ยอมโจโฉเถอะเพราะโจโฉเนี่ยเป็นทัพใหญ่นะครับมีกำลังเยอะพยายามจะโน้มน้าวให้ซุนกวนยอมแต่โลซกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมโจโฉบอกว่าไม่เอาโจโฉเป็นมองโจโฉว่าเป็นโจรนะครับเป็นคนนิสัยชั่วร้ายนะครับเราอย่าไปยอมอยู่ใต้คนอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าโลซกก่อนไปนี่ก็กระซิบของเบ้งก่อนนะว่าอย่าไปพูดให้ซุนกวนตกใจนะ
เพราะว่ากลัวคุณควรไม่สู้ไงอย่าพูดให้ตกใจนะว่าโจโฉมีกำลังเยอะตอนนั้นโจโฉมีกำลังเป็นล้านนะครับเป็นล้านคนมาบุกเขาไม่กระปาตกเกลือแต่พอไปต่อหน้าปุ๊บคุณควรถามว่าเนี่ยของเบ้งเคยรบกับโจโฉมาหลายทีเนี่ยไม่ทราบว่าไม่ทราบว่ารู้ไหมว่ากำลังมีแค่ไหนผมเบ่งบอกก็ดูแล้วทางบกทางเรือก็น่าจะประมาณ100,000เห็นจะได้ไปบอกว่ามีเป็นล้านแล้วชอบแบบเลิกลักเลิกลักเลยไอ้ที่ตกลงกันเอาทำไมเป็นแบบนี้จริงๆเป็นคนของผมเบ่งครับพูดให้สุนควรเนี่ยเรียกว่าเกิดความอะไรครับเกิดความท้อแท้ก่อนเกิดความแบบไม่มั่นใจก่อนครับเสร็จแล้วสุนควรก็เอายังไงดีก็ลองขอปรึกษาของเบ้งหน่อยว่าเราจะสมควรจะทำศึกด้วยหรือไม่นะช่วยบอกคนศึกเนี่ยเถิดของเบ้งก็ยึกยักครับท่านมาพูดมาท่านให้เกียรติเรามาเนี่ยก็ดีแล้วนะแต่ถ้าเราจะแนะนำไปกลัวท่านจะไม่เชื่อสิแน่ตั้งท่าก่อนซึ่งควรบอกว่าเอ้าอย่าแข็งใจเลยมีอะไรก็บอกมานะถ้าเราเห็นด้วยจะทำตามนะผมเบ้งก็หัวเราะเริ่มยั่วนะครับเริ่มยั่วบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโจโฉเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินนะปราบหัวเมืองต่างๆได้ทหารเฉลยมาจำนวนมากใช่ไหมถ้าท่านคิดว่าพอสู้ได้ก็สู้ไปซะรีบจัดการตัดสินใจซะแต่ถ้าคิดว่าไม่พร้อมก็จงถอดก่อทิ้งอาวุธไปคำนับเขาซะโอ้โหพูดแบบนี้นะครับจนควรเริ่มหน้าบึ้งนะครับก็เอาไงดีถามพงเบ้งกลับเห็นควรถามเบ้งกลับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นท่านน่ะเป็นเล่าปีอ่ะใช่ไหมถ้าโจโฉบุกมาจะยอมไหมเบ้งบอกนายข้าเนี่ยมีเชื้อกษัตริย์ทุกคนยกย่องว่าเป็นคู่กตัญญูต่อแผ่นดินท่านจะไปอ่อนน้อมอย่าหวังเลยยอมตายดีกว่าโอ้โหสุดยอดฟังจบเลยขึ้นแล้วโกรธลุกขึ้นเดินหนีเลยครับกลับไปเรียกว่าไปด้านหลังบันลังนะครับไปห้องในห้องข้างหลังนะครับจนโลโซต้องวิ่งตามไปโลโซบอกท่านพูดอะไรแบบนี้ระวังหัวจะขาดเลยนะพูดจาหยาบช้ามากของเบ้งรีไลน์ครับทำท่าจะลุกเดินบอกว่าเราพูดเช่นนี้เพราะว่าต้องการให้นายท่านรู้จักดีชั่วก็ขออภัยด้วยนะแต่ถ้ามาดวลโกรธเสร็จแล้วอุบายที่เราจะบอกเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แน่โอ้โหเนี่ยถึงแม้ทัพเขาจะใหญ่จะเยอะก็ตามแต่ว่ามันเป็นเฉลยทั้งนั้นมันไม่ใช่ทหารมันกวาดต้อนเฉลยมาเนี่ยฉะนั้นเรามองแล้วเปรียบเหมือนมดแค่อุบายแค่อึดใจเดียวนี่ก็เผามดได้เกลี้ยงเลยโอ้โหแล้วก็ไปจากไปนะครับโลซกต้องเข้าไปปลอบนะฮะบอกว่าเนี่ยทำไมไอ้คงเบ้งมันพูดจาหยาบช้าต่อหน้าเราต่อหน้าขุนนางไม่มีความเกรงใจกันเลยดีครับก็เข้าไปปลอบบอกว่าเนี่ยคือของเบ้งพูดแบบเนี้ยเพื่อให้นายท่านรู้จักคนดีและคนชั่วท่านเนี่ยโลซกก็เข้าไปเรียกว่าปรับอารมณ์ปรับสถานคตินะฮะส่วนได้ฟังก็เริ่มคิดได้ครับเออตนไม่น่าหุนหันเลยงานใหญ่เกือบจะเสียแล้วใช่ไหมก็โดยโชคบอกให้อภัยผงเบ้งด้วยก็ไปเรียกผงเบ้งกลับมาใหม่กลับมาตั้งโต๊ะกินข้าวเลยนะตั้งโต๊ะกินข้าวกันเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเวลาเจรจาอะไรก็ต้องมีนะกินข้าวไปกินเหล้าไปสมัยนี้ก็เหมือนกันเจรจาใหญ่ๆก็ต้องนัดเลี้ยงใช่ไหมโดยเฉพาะงานราชการใช่ไหมครับต้องเลี้ยงก่อนใช่ไหมครับเลี้ยงไม่เลี้ยงงานไม่เกิดนะฮะของเบ้งก็ได้พูดให้ฟังบอกว่าก็นี่แหละถ้าคุณควรคิดจะสู้ตามลำพังเนี่ยก็ได้อยู่แต่ถ้าให้ดีนะเดี๋ยวเล่าปีเนี่ยนะมีทหารนะฮะจากกวนอูที่คุมอยู่ในมือหมื่นเศษอันนี้คือทหารมืออาชีพจริงๆนะฮะเล่าปีพูดเป็นล้านก็มีหมื่นนึงใช่ไหมรับรองว่าโจโฉเนี่ยมันเป็นพวกชาวดอยทางภาคเหนือเป็นชาวดอยไม่สันทัดการสู้รบทางทะเลหรอกท่านเนี่ยชำนาญการรบทางเรือซึ่งทางใต้ของซุนควนเนี่ยมันจะเป็นมากพื้นที่มันจะเป็นน้ำนะครับ
แล้วก็ทหารของโซเว่นเนี่ยไอ้ทหารของโจโฉเนี่ยส่วนมากก็เป็นเชลยถูกบังคับมามันเลยมันจะทำได้นะถ้าคุณควรสู้รับรองว่ามีอุบายที่จะสู้ได้เป็นยืนยันคุณควรก็เริ่มคิดแล้วครับแต่ตอนนี้ไอ้ขุนนางอื่นๆเนี่ยมันก็ยังขุนนางอื่นของคุณควรมันก็ยังบอกว่ามันอย่าไปสู้เลยเนี่ยขนาดอ้วนเสี้ยวมีทหารมากกว่ายังแพ้มาแล้วอย่าไปเชื่อของเบ้งของเบ้งอะมันมีแผนให้เราปี่อย่ายืมมือสู้ให้เราสู้กับโจโฉนะพวกนี้ก็วิเคราะห์เหมือนกันเนาะควรได้ความเริ่มเอาแล้วครับสองจิตสองใจนะฮะเสร็จแล้วเอาไงดีก็คุยกับโลซกโลซกนี่ถือว่าโลซกเป็นคนดีนะผมว่าคุณควรก็สามารถจะฟังโลซกได้สุดนะโลซกบอกว่าเอางี้ก่อนพี่ชายท่านจะตายเนี่ยได้สั่งไว้ไม่ใช่หรือหากคิดอะไรไม่ออกให้ปรึกษาจิวยี่จิวยี่เนี่ยเป็นขุนพลเอกของซุนควนนะครับจิวยี่เนี่ยจริงๆเป็นคนที่ผมชอบนะครับเพราะว่าถือว่าเก่งทั้งบูทั้งบุญนะครับแม้จะเจ้าเล่ห์นิดๆก็ตามนะครับโดยที่บรรยายมาแล้วเนี่ยทั้งรูปงามลบเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยนะครับจิวยี่เนี่ยน่าจะเป็นปัญญาสาวๆเนาะอ้าวก็ไปเชิญจิวยี่มาไม่ทันเชิญเลยครับจิวยี่มาก่อนเลยครับเพราะว่าจิวยี่เห็นแล้วว่าทับโจโฉพอมาเสร็จจิวยี่เองใจก็ยังเอียงเอียงไปทั้งไปการที่จะยอมโจโฉนะก็มาคุยกับจิวยี่คุยกับโลซกก่อนว่าโลซกก็ถามจิวยี่ว่าตกลงจะยอมรบหรือว่าจะอ่อนน้อมจิวยี่บอกว่าการศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักนะฮะโจโฉเนี่ยได้รับคำสั่งจากเจ้าเฮียนเต้มาด้วยถ้าเราขัดขืนก็เหมือนทรยศต่อแผ่นดินก็ไม่รู้ว่าโจโฉได้รับมาจริงหรือว่าเป็นองค์ราชองค์การปลอมนะครับหากไม่ยอมอ่อนน้อมเนี่ยคือเราจะโดนข้อลาหาด้วยแล้วก็แต่ว่าก็ยังคล้ายๆว่าสองจิตสองใจอยู่แต่ยังเอ็นไปทางในการที่จะยอมกับโจโฉนะครับโจโฉก็พยายามโน้มน้าวนะบอกว่าทำไมพูดแบบนั้นล่ะเมืองของเราเนี่ยชื่อเมืองกังตังนะฮะของซินควนนะกังตังเนี่ยปกครองมา3ชั่วคนแล้วนะไม่เคยยอมสยบใครทำไมเราจะยอมง่ายๆล่ะเฮียวี่ก็ยังบอกว่าทหารเราก็น้อยกว่านะสู้ไปยังแต่ล่มจมบ้านเมืองคงต้องถูกเผาผ่านสิ้นนะตอนนั้นน่ะของเบ้งก็นั่งอยู่ตอนที่ปรึกษาของเบ้งก็เห็นว่าตกลงกันไม่ได้ของเบ้งก็เลยยุ่ยใส่เลยครับโดยการหัวเราะย่อเฮ่อขึ้นมากลางวงนะก็บอกว่าในเมื่อจิวยี่คิดว่าสู้ไม่ได้นะครับคิดว่าสู้ไม่ไหวก็ยอมสวามิภักดิ์โจโฉไปก็แล้วกันเราก็เห็นด้วยอ้าวโลซกขึ้นเลยครับบอกทำไมท่านพูดแบบนี้เราตกลงกันว่าจะร่วมรบนี่เหรอโลซกนี่คิดว่ายังไงก็ต้องลบยังไงก็ต้องสู้ผมเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะทำนองว่าก็เห็นด้วยกับจิวยี่นะมันโจโฉเนี่ยทั้งฉลาดทั้งลบก็ชำนาญใช่ไหมใครก็สู้ไม่ได้กำลังก็เยอะกำลังก็เยอะใช่ไหมเราจะถ้าไม่ได้ยังไงบอกมานะเราอ่อนไปดีกว่ายอมแพ้ดีกว่านะจะได้ไม่เดือดร้อนที่เข้าไปดูก่อนเอาละสิทีนี้โลซกก็ของเบ้งทำไมจะกลับใจไปคุกเข่ากับศัตรูแผ่นดินอย่างนี้ใช่ไหมโลซกเริ่มอารมณ์ขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนของเบ้งอีกแล้วนะครับของเบ้งบอกว่าโอ้อย่าได้โกรธเขาเลยนะการชำนับโจโฉเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปเองหรอกเดี๋ยวเราไปเองอาสาที่จะไปคำนับโจโฉให้นะไม่ต้องจัดกองทัพไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นข้าพเจ้าเนี่ยขอจัดคนไปเพียง2คนเท่านั้นรับรองโจโฉนี่ยอมถอยทัพกลับไปอย่างแน่นอนนะจิวยี่ฮะจะให้ผู้ใดไปเหรอ2คนทำไมโจโฉถึงยอมง่ายนักอ่ะของเบ้งก็บอกว่าก็อธิบายให้ฟังนะตอนที่ของเบ้งเนี่ยอยู่ที่เขาโงลังตังนะฮะเห็นโจโฉสร้างปราสาทเอาไว้หลังหนึ่งเพื่อต้อนรับหญิงงาม2คนที่โจโฉหลงรักใคร่มานานนะฮะตั้งใจไว้ว่าถ้าตีเมืองซุนกวนได้เมื่อไหร่เนี่ยจะรับนางทั้งสองไปเป็นเครื่องบำเรอความสุขเลย
เนี่ยที่ยกทหารมาตั้งเยอะแยะเนี่ยไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากนางทั้งสองนี่เองยี่ยี่บอกสองคนนี่ใครเหรอก็ได้ยินว่าเกี้ยวกับเสียวเกี้ยวสองสีพี่น้องแห่งเมืองต่างๆนี่แหละจิวยี่ทะลึ่งพูดเลยเหมือนถูกไฟล้นครับท่านไม่รู้เหรอไต้เกี้ยวเป็นผู้พี่เป็นภรรยาของชุนเช็คนายเราส่วนเสียวเกี้ยวน้องสาวนั้นเป็นเมียข้าเองน้อยนะไอ้โจโฉช่างหยาบช้านะของเด้งกดปุ่มถูกนะฮะจิวยี่ขึ้นเลยนะครับโอ้โหทีนี้ตัดสินใจได้นะครับว่ายังไงก็ต้องสู้นะครับสู้กับโจโฉนะครับก็เลยเกิดมาเป็นศึกเพกศึกเรือที่เป็นที่กล่าวขานมานะครับอีกนิดนึงนะฮะตอนแรกจิวยี่เริ่มโมโหเริ่มตัดสินใจจะสู้กับทางโจโฉแล้วเนี่ยปรากฏว่าจิวยี่ก็เริ่มมีสตินึกได้ของเบงนี่ร้ายก็พูดจะยุทางนู้นทางนี้ให้สู้กันจนได้เนาะกลับมาคิดทบทวนสงสัยของเบ้งจะไว้ไม่ได้นะต้องหาอุบายในการจัดการของเบ้งยูยี่ก็พยายามหาอุบายจัดการของเบ้งหลายครั้งครับมีครั้งหนึ่งอ่ะที่ผมว่าสนุกที่สุดก็คือตอนที่ยูยี่แกล้งถามของเบ้งว่าตกลงถ้าเรายกยกทัพไปสู้เนี่ยทัพเรือเนี่ยต้องใช้อาวุธอะไรที่สำคัญที่สุดของเบ้งก็บอกใช้ธนูรบทางเรือใช้วุฒิได้ผลที่สุดบอกว่าธนูนะยิวยี่เลยบอกว่างั้นคงเบ้งไปคุมทหารนะทหารช่างนะครับสร้างธนูให้ได้10,000ภายใน10วัน10,000ดอกนะฮะหมายถึงแสนดอกภายใน10วันให้คงเบ้งไปคุมทหารของทางยิวยี่เนี่ยแหละนะฮะคือจริงๆนะเป็นอุบายนะฮะบอกว่าถ้าคุมไม่เสร็จมีโทษถึงตายนะว่าอย่างนั้นเลยนะพูดถึงขังมากคงเบ้งรู้ทันว่าจิวยี่เนี่ยจะมีอุบายนะครับจับยามสามตาดูแล้วโอเคลุกขึ้นมาบอกท่าน10วันนะมันช้าไปกลัวจะไม่ทันข้าขอ3วันละกันนะจิวยี่ถึงกังงงท่านถ้าทำ3วันไม่สำเร็จท่านกับหัวขาดชนะนี่ถึงกับตายชนะคงเบ้งยกเล่านะครับยกเล่าขึ้นมาดื่มข้าสาบานว่าภายใน3วันข้าจะทำธนูทำลูกธนูนะครับให้ได้100,000ดอกเอาละขออย่างเดียวคือขอเรือ20ลำกับฟางข้าวตามที่ต้องการจิวยี่ตอบตกลงทันทีของหัวเราะในใจนะของเบ้งเสร็จแน่งานนะครับปรากฏว่าของเบ้งจับยาม3ตาแล้วว่าอีก3วันเนี่ยนะฮะหมอกจะลงตอนนี้โจโฉนี่มาตั้งทัพอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำแล้วก็ของเบ้งเองก็เลยเอาเรือทั้ง20ลำไปในคืนที่เดือนมืดแล้วก็หมอกลงครับเอาหุ่นฟางผูกไว้ในเรือนะครับดูดาวดูดาวดูทางโหราศาสตร์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยคืนนี้จะต้องมีหมอกเสร็จแล้วเข้าเรือเนี่ยเรือที่ผูกหุ่นฟางนะครับล่องไปยั่วนะครับยั่วทับของโจโฉนะล่องไปตีคล้องตีกองปุ้งปังปุ้งปังนะครับให้โจโฉนึกว่าทัพเรือจะบุกนะครับรีบสั่งลูกน้องให้ยิงธนูใส่นะครับยิงธนูใส่เรือของเบ้งครับยิงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ20ลำของเบ้งก็นั่งอยู่ในเรือกินเหล้าครับทะโลซกโดยท้องนี่ไม่รู้เรื่องครับนั่งไปมาโดยโฉบอกท่านมาทำอะไรเนี่ยบอกท่านจะเย็นๆคอยดูไปก่อนเนี่ยเราจะทำธนูให้กับจิวี่เรือไปล่อให้ยิงคืนมืดเนี่ยมองไม่เห็นนะครับว่าไอ้หุ่นฟางนี่ไม่ใช่คนเอาหุ่นฟางไปผูกที่เรือเต็มไปหมดครับโดยโฉก็ยิงใหญ่ครับยิงใหญ่ยิงของเบ้งก็ให้ตีกองกับขับเรือวนไปวนมาให้ยิงนะครับพอตอนรุ่งเช้ากลับไปได้ธนูเกินแสนดอกอีกครับมีการก่อนกลับมีการขอบคุณอีกครับให้ทหารตะโกนขอบคุณโจโฉที่ให้ธนูเราอีกนะครับเนี่ยนะครับคือสติปัญญาของผงเบ้งนะครับที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามัน
ลึกซึ้งเหลือเกินนะครับในการที่จะต้องไปต่อสู้กับคนที่มีทฤษฎีปัญญาเหมือนกันแล้วก็ต้องไปเจอกับศึกใหญ่ๆขนาดนี้นะครับโอเคก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับท่านครับครับผมครับมาอย่างไหมมาครับรับฟังครับฮัลโหลครับผมมีอะไรจะเล่าเกี่ยวของแบงค์มั้งแล้วก็จะชวนเพื่อนไปดูสถานที่แบงค์หรือว่าบ้านของแบงค์ฟังความคุ้นเคยเล่าเลยก็คือมันมาจากหนังเวอร์ชัน1990ที่พี่สงสัยเป็นคนแปลนะแล้วก็มันเป็นฉากจากในกรณีของพญาพระคลังด้วยนะครับแต่ว่าไอ้กรณีศึกเซ็กเทคเนี่ยหนึ่งกรณีที่ว่าของแบงค์แต่งกลอนยั่วยุคิวยี่เนี่ยไม่มีจริงในบริษัทเราก็ต้องเรียกขึ้นมาแล้วกรณีคุณนางประชุมกันแล้วไม่เห็นด้วยนั่นคือเราก็ต้องจับความคิดของคนจีนในยุคนั้นขึ้นมาแล้วก็จำลองฉากขึ้นมานะครับส่วนกรณีโจโฉยกมาโจโฉเจตนาอยู่แล้วจะมายึดภาคใต้ภาคใต้หมายถึงว่าบริเวณใต้แม่น้ำแยงสิเกียงนะครับไม่ใช่ภาคใต้แบบใต้บ้านเราคิดอย่างนั้นนะและเหตุการณ์ยืนต่อทันไม่ใช่ของเบงก็คือเหตุการณ์ยืนต่อทันเนี่ยมันเกิดก่อนหน้ายุคเบงจะมาก็คือซุนเซ็กออกราดตระเวนแล้วกองทัพของเล่าเปียวเป็นคนมายิงธนูนะมันทีนี้เราก็ต้องเอาเหตุการณ์พวกนี้จิบเล็กจิบน้อยเนี่ยเอามาใส่ให้ตัวของเม่งโดดเด่นขึ้นมาอันนี้เสริมนะครับในเรื่องนั้นแต่ว่าจะอธิบายว่าในกรณีจากวรรณกรรมจากภาพยนตร์คนละเรื่องถ้าจะดูฉากเหตุการณ์ซิกเซ็กผมแนะนำว่าให้ดูจากจอห์นวูอันนั้นจะพยายามนำเสนอความเป็นจริงทางบทสารที่สุดเพราะว่ากรณีรบกับซุนควนเนี่ยก็โฉรบซุนควนมาในสุนเล่าเนี่ยจิวยี่ฟันธงไว้อยู่แล้วแล้วมันเป็นจิวยี่เป็นพระเอกที่สุดในงานนั้นแล้วจิวยี่เป็นคนนำเสนอเองว่าเหตุของโจโฉจะแพ้เพราะมีเหตุผล1 2 3 4 5ส่วนโลซกเป็นคนที่เข้าไปเจอซุนควนแล้วเป็นคนนำเสนอซุนควนเองว่าจะต้องยึดภาคใต้นี้ไว้เป็นฐานแล้วเอาเมืองเกียงจิ๋วให้ได้เพราะฉะนั้นเกียงเมืองจิ๋วเมื่อเล่าของยกเมืองให้โจโฉเนี่ยสายของซุนควนเนี่ยมองไว้แล้วว่าจะยึดเมืองนี้เพราะอย่าลืมว่าเกียงจิ๋วหรือเมืองจิงโจปัจจุบันเนี่ยก็คือชัยภูมิของมันเป็นคอหอยขึ้นเหนือก็ได้ขึ้นใต้ก็ลงใต้ก็สะดวกนะครับเพราะมันจะเป็นจุดตรงนั้นจุดชัยภูมิแล้วกันทุกคนต้องคิดไว้เอาเม่งเสนอให้เล่าปียึดเกงจิ๋วเหมือนกันโลซกก็เสนอให้ซุนควรยึดเกงจิ๋วไว้เหมือนกันให้สองคนนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือจะยึดเกงจิ๋วเมื่อโจโฉมาลุกมือเปิดไปเนี่ยมันจะเกิดเหตุสุดครั้งนั้นที่ว่าจิวยี่มองออกแล้วว่าโจโฉจะแพ้ด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นจิวยี่เป็นคนไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องว่ากลัวเสียเมียนะเพราะฉะนั้นเรื่องกลัวเสียเมียวรรณกรรมมันถูกทำให้จิวยี่กลายเป็นคนที่ฉาโดยถ้าคืนเราไปอ่านงานของท่านคุณยาขอบนะครับมันบางทีดูประวัติศาสตร์แล้วดูวรรณกรรมมันจะต้องอธิบายควบคู่กันไปให้เห็นว่าเหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วความคิดของคนยุคนั้นเนี่ยคิดอะไรเราก็ต้องเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นมีกำลังคิดว่าในราชวงศ์ท่านเสื่อมไปแล้วจะไปสู้ได้ยังไงจะอะไรเขาจึงยืนเตรียมตัวปากขุนนางทั้งหลายในการประชุมโดยมีของเด้งเป็นคนนำเสนอตรงกลางนะครับประวัติศาสตร์จริงแล้วเนี่ยมีบริบทในส่วนแค่นั้นเองแต่ว่าในประวัติศาสตร์จริงไม่ถูกทำยกพวกนี้นี่ฉบับดักปรับนะเสาอะนะแต่ฉบับนักปริญญาก็แบบอาจารย์ช่วยรีวิวดีมากหรือว่าอีกฉบับที่น่าสนใจก็คือฉบับของเล่าชวนหัวนะถ้าเมืองไทยหาอ่านได้ก็สนุกมากอันนั้นเราถ้าเป็นจับระหว่างเรื่องจริงเรื่องปลอมเรื่องผสมเรื่องอะไรขึ้นมาเขียนซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันเนี่ยไม่ได้ลองฟังเรื่องว่าอะไรกันเรื่องอะไรอันนะเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมเพราะฉะนั้นจะเล่าแบบจนหัวจริงคือแค่เหมารวมทั้งหมดเลยแกมองสักแบบเป็นการไม่สนุกที่มาเล่าเรื่อง
ท่านซ้ำไปทัวร์พวกหน่อยว่าจะไปรอบหน้าเมื่อไหร่แกเลือกเฉพาะบางเรื่องมันก็มีท่านเล่าครบสิบกันว่าของไม่เหลือดูลงศพจีวีแม่งจีวีให้จีวีตายอ่ะมันก็มีไอ้เรื่องเล็กๆนะท่านเราก็ตรงกันสิเอาเฉพาะบางจุดเข้ามาแต่งเป็นนิยายไม่ใช่หรือว่าฉบับเราก็ตรงเดือนซันหัวอย่างนี้คือเป็นนิยายไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะครับพระท่านสองก็คือฉบับที่มันเป็นองค์สวดานเกิดหมายเหตุมันต้องแยกอย่างนี้มันจะมันจะไม่มองเห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ของเราตรงเนี่ยของเล่าชนโหเนี่ยแกย้ำทั้งสามทั้งสองอย่างรวมกันประมาณเล็กๆน้อยๆเอามารวมเรื่องเดียวครับมันเล่าเรื่องทัวร์ใหญ่เรื่องทัวร์สามกองนิดหนึ่งมาครับผมวันไหนครับครับจะได้หลายมุมมองมีทั้งสมรรถกรรมทั้งประวัติศาสตร์ทั้งอะไรถ้าดูเทคโนโลยีที่เราเป็นตัวตั้งได้เลยว่าประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านท่านของภาพยนตร์ปีทำปีหรือ990ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่สมบูรณ์ในแง่ของวรรณกรรมฉบับของวันที่ช่อง3เอามาฉายก็เป็นอีกฉบับหนึ่งที่คนจีนทำให้คนจีนรู้เรื่องเพราะฉะนั้นบางเรื่องเขาบางตอนเขาตัดรายละเอียดกันที่เหลือไม่ชัดเจนนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นโอเคเนาะผมว่าก็แล้วคุณขาเนี่ยขอบคุณครับก็จริงสามก๊กเนี่ยมันทำให้เราอย่างน้อยเนี่ยพอเราได้อ่านแล้วเราทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นนะครับว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยอะไรรู้แต่ว่าไอ้คนนี้มันลักษณะไอ้หานี่มันเหมือนยี่หงว่ะปากไม่อยู่สุขอ่ะไอ้คนนี้มาเนี่ยจะตายเพราะปากมันหรือว่าไอ้คนนี้ลักษณะอย่างนี้อะไรเงี้ยมันอธิบายกันได้นะครับพี่ขอเชิญชวนแล้วกันนะใครจะไปสามก๊กก็มีอีกรอบก็คือเดือนเมษา23-29ไปเดือน